วันนี้พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีในฐานะรองประธานคณะกรรมการมูลนิธิราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในพระบรมราชูปถัมภ์เดินทางไปตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในพื้นที่จังหวัดลพบุรีดังนี้ในช่วงเช้าได้ตรวจโรงพยาบาลพัฒนานิคมอำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลพบุรีซึ่งเป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายของศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต11จังหวัดลพบุรีที่ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต11อำเภอพัฒนานิคมองคมนตรีเป็นประธานเปิดโครงการเซฟทุกดวงใจไทยซึ่งเป็นโครงการในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยมีมูลนิธิราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยงานต่างๆดำเนินการจัดกิจกรรมดูแลสุขภาพของเด็กและเยาวชนในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนทั่วประเทศโดยจัดขึ้นระหว่างวันที่18ถึง19กรกฎาคม2567มีเด็กและเยาวชนจากศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต11และจากสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสระบุรีรวม78รายเข้าอบรมมีผู้ทรงคุณวุฒิและวิทยากรจากกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนกระทรวงยุติธรรมกระทรวงสาธารณสุขและศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทานไปอบรมให้ความรู้แก่เด็กและเยาวชนด้านการพัฒนาจิตใจฝึกทักษะการสังเกตวิเคราะห์วางแผนและแก้ไขปัญหาอย่างมีระบบสำหรับศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต11เป็นศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเฉพาะทางในการแก้ไขบำบัดและฟื้นฟูผู้กระทำผิดปัจจุบันมีเด็กและเยาวชนอยู่ในความดูแล49รายซึ่งกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดทั้งนี้มีการประเมินภาวะสุขภาพแบบองค์รวมที่ให้ความสำคัญกับความสัมพันธ์ที่เชื่อมโยงกันทั้งร่างกายจิตใจสังคมปัญญาและจิตวิญญาณโดยคัดกรองและจำแนกการใช้ยาเสพติดในเด็กและเยาวชนวางแผนแก้ไขบำบัดฟื้นฟูรายบุคคลมีการตรวจปัสสาวะในมีโรงพยาบาลพัฒนานิคมซึ่งเป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายเข้าไปตรวจสุขภาพให้แก่เด็กและเยาวชนเป็นประจำโรงพยาบาลชัยบาดาลอำเภอชัยบาดาลซึ่งเป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายของเรือนจำอำเภอชัยบาดาลมีบริการตรวจรักษาด้วยระบบเทเลเมดิซินเป็นการเพิ่มช่องทางการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพของผู้ต้องขังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเข้าถึงการรักษาผู้ต้องขังไม่จำเป็นต้องเดินทางเข้าไปรักษาในโรงพยาบาลโดยสามารถได้รับการวินิจฉัยและตรวจรักษาจากแพทย์และแพทย์เฉพาะทางได้ตลอด24ชั่วโมงในส่วนของการรักษาผู้ต้องขังมีห้องสำหรับแยกรักษาผู้ต้องขังจากผู้ป่วยทั่วไปในช่วงบ่ายองคมนตรีและคณะเดินทางไปยังเรือนจำอำเภอชัยบาดาลซึ่งควบคุมผู้ต้องขังกำหนดโทษไม่เกิน15ปีปัจจุบันมีผู้ต้องขังชายและหญิง 1,059 รายสถานพยาบาลของเรือนจำนี้มีพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติหน้าที่2คนนักจิตวิทยา1คนและอาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจำหรืออสรจ70คนโดยมีโรงพยาบาลชัยบาดาลซึ่งเป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายส่งแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์เข้าไปดูแลสุขภาพผู้ต้องขังเช่นตรวจรักษาโรคทั่วไปเดือนละ2ครั้งด้านทันตกรรมเดือนละ1ครั้งและมีแพทย์จากโรงพยาบาลอนันทมหิดลจังหวัดลพบุรีเข้าไปตรวจวัดสายตาปีละ2ครั้งด้านสุขภาพจิตมีการคัดกรองและประเมินสุขภาพจิตในผู้ต้องขังแรกรับทุกรายปัจจุบันมีผู้ต้องขังป่วยทางจิตเวช36รายได้รับการดูแลรักษาครบทุกรายด้านการป้องกันและควบคุมโรคที่สำคัญมีการคัดกรองโรค HIV ซิฟิลิสไวรัสตับอักเสบซีและวัณโรคในผู้ต้องขังทุกรายปัจจุบันไม่พบเชื้อดังกล่าวในผู้ต้องขังจากนั้นองคมนตรีและคณะเดินทางไปยังเรือนจำกลางลพบุรีอำเภอเมืองลพบุรีซึ่งควบคุมผู้ต้องขังกำหนดโทษไม่เกิน20ปีปัจจุบันมีผู้ต้องขังชายและผู้ต้องขังหญิงรวม 2,245 รายสถานพยาบาลเรือนจำกลางลพบุรีมีพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติหน้าที่5คนนักจิตวิทยา1คนและอสรจ96คนโดยมีโรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราชเป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายเข้าไปตรวจสุขภาพให้แก่ผู้ต้องขังอาทิการคัดกรองตรวจหาเชื้อ HIV ซิฟิลิสและไวรัสตับอักเสบซีในผู้ต้องขังรายใหม่และรายเก่าทุกรายฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่และวัคซีนหัดเยอรมันในกลุ่มผู้ต้องขัง
อายุระหว่าง 20-40 ปีสำหรับผู้ต้องขังหญิงทุกรายได้รับการคัดกรองมะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูกมีการตรวจรักษาโรคทั่วไปเดือนละ4ครั้งด้านทันตกรรมเดือนละ4ครั้งด้านสุขภาพจิตมีการคัดกรองและประเมินสุขภาพจิตในผู้ต้องขังแรกรับทุกรายปัจจุบันมีผู้ต้องขังที่มีปัญหาทางจิตเวช83รายได้รับการดูแลรักษาครบทุกรายในด้านการบำบัดและฟื้นฟูผู้ต้องขังติดยาเสพติดมีการจัดกิจกรรมและพัฒนาพฤตินิสัยโดยใช้อาชีวบำบัดและศาสนบำบัดต่อจากนั้นองคมนตรีและคณะเดินทางไปยังโรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราชอำเภอเมืองลพบุรีซึ่งเป็นโรงพยาบาลระดับตติยภูมิขนาด561เตียงให้บริการตรวจสุขภาพตามหลักสิทธิมนุษยชนแก่ผู้ต้องขังในเรือนจำกลางลพบุรีอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรมในส่วนของการรักษาผู้ต้องขังมีห้องสำหรับแยกรักษาผู้ต้องขังจากผู้ป่วยทั่วไปเพื่อเป็นการพิทักษ์สิทธิผู้ป่วยและด้านความปลอดภัยปัจจุบันไม่มีผู้ต้องขังเข้าพักรักษา